เอาตีนศูนย์ของข้าไปกินซะอาคางแมนเจ้าแห่งน้ำจืดสวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาผูกเบ็ดสามตาตกปลาตะเพียนแบบทุ่นลอยนะครับส่วนสำหรับไตเติ้ลที่ดูเหมือนจะเวอร์วังไปหน่อยนั้นก็ไม่อยากจะให้เครียดกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยครับเราก็ตัดสายเอ็นมานะครับตัดสายเอ็นมานะครับจะกี่ปอนเราก็เอาตามที่เราชอบนะครับแต่พอดีผมมีเอ็น20ปอนอยู่ก็เอาโหลดหน่อยนะครับตัวปลาตะเพียนก็ไม่ได้ใช้หนักมากนะครับส่วนตาเบ็ดก็เบอร์7เบอร์8นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ใช้วันนี้ผมก็ใช้เบอร์ผมมีเบอร์8นะครับตาเบ็ด3ตาแล้วก็ลูกหมุนนะครับโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัดสายเอ็นมา2เมตรนะครับที่ผมให้ตัด2เมตรเพื่อว่าเราจะได้มีระยะในการทำได้อย่างดีนะครับเมื่อเราตัดได้มา2เมตรแล้วนะครับเราก็ทบครึ่งพอทบครึ่งปุ๊บมันก็จะเป็น1เมตรใช่ไหมครับเราก็เอาส่วนนี้ที่เราทบครึ่งนี้ครับก็เกี่ยวตรงนี้ไว้นะครับหาด้ามอะไรก็ได้นะครับมานั่งครับแล้วก็เกี่ยวนะครับแล้วก็พอเราดึงขึ้นมาเราก็กะเอานี่ครับ50เซนที่เรานั้นจะเราก็เนี่ยครับโค้งเข้ามาหากันแบบนี้เราก็รู้แล้วว่าตรงนี้ก็ประมาณอยู่ที่50เซนนะครับเราก็หยิบตรง50เซนเนี้ยโค้งก็หากันแบบนี้นะครับเมื่อเราโค้งเข้าหากันแบบนี้แล้วนะครับเราก็เรียงไว้แบบนี้นะครับตามถนัดของเรานะครับแล้วเราก็บิดสายนี้เข้าหากันนะครับเมื่อได้15รอบแล้วนะครับเราก็เอาที่เราบิดๆอย่างนี้ใช่ไหมครับฝั่งนี้จะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เอารูเนี้ยนะครับเอามือของเราเนี้ยไปรวบที่เราเกี่ยวไว้นี่ครับขึ้นมามันผ่านไปเราก็ไปเกี่ยวไว้ที่เดิมนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็เป็นแบบนี้เราก็ดึงหมายถึงว่าเราดึงออกคนละฝั่งแล้วตรงเกี่ยวนี้มันจะรูดเข้าหากันแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันเข้าไวเราก็ค่อยๆรูดออกมาอย่างนี้นะครับก็ให้มันวิ่งเข้าไปแบบนี้เนี่ยมันจะมีขดๆแบบนี้นะครับแล้วก็ดึงรูดออกมาก่อนเพราะเอ็นมันเข้าก่อนนะครับมันดึงเข้าไปเราก็จะได้เกลียวแบบนี้นะครับเมื่อได้เกลียวแบบนี้แล้วเราก็นำฝั่งนี้มานะครับแล้วก็มาตัดตรงนี้แล้วก็ฝั่งที่เราทำเสร็จแล้วมาพันไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเราก็ทำคล้ายๆฝั่งโน้นนะครับคือโค้งเข้ามาหากันนะครับถ้าเป็นสาย PE นะครับให้ทำสัก10รอบนะครับมันจะรูดยาก
15เมื่อได้15รอบนะครับก็จะใช้รูนี้นะครับเอาตัวที่เสร็จแล้วมุดมุดผ่านไปนะครับเราก็พยายามล็อกนี้ไว้ก่อนนะครับให้มันหลุดไปแล้วเกี่ยวไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็ดึงก็คือครั้งแรกที่เราดึงนะครับเราก็จะเหลือช่องไว้นิดๆตรงนี้นะครับพอครั้งที่สองเราดึงเราก็เกี่ยวนี้มาชิดแล้วก็ดึงฝั่งนี้อีกทีนึงให้มันชิดกันแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะครับแล้วก็ผูกลูกหมุนของเราใส่เลยครับลูกหมุนก็จะผูกประมาณนี้นะครับให้ห่างอยู่ประมาณสักไม่เกิน5เซนนะครับครับเมื่อเราผูกลูกหมุนใส่แล้วเราก็ผูกตาเบ็ดเราใส่แบบนี้นะครับตาเบ็ด2ฝั่งนี้เราจะผูกความยาว5เซนนะครับตรงกลางนี้ก็จะผูกความยาว10เซนนะครับให้มันมีมิติแล้วก็ป้องกันการสายพันกันด้วยนะครับวิธีการประกอบเบ็ดนะครับจากลูกหมุนนะครับขึ้นไปหาทุ่นก็ประมาณสัก50เซนก็พอนะครับก็ใส่สต็อปเปอร์นะครับหน้าหลังนะครับสต็อปเปอร์นี้ผมผูกเองนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูคลิปก็ไปดูได้นะครับคลิปผูกสาย PE ให้เป็นสต็อปเปอร์นะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็จะรูดปิดแบบนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อฝูงตะเพียนเข้ามาเราก็เล่นได้เลยนะครับทุ่นก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงนะครับใหญ่กว่าทุ่นเพกานะครับแล้วก็บีบขนมปังใส่นะครับแล้วก็ลุยได้เลยครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับก็ฝากอ่านข้อคิดดีๆท้ายคลิปนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์สำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมสวัสดีครับ